งนี้นะครับก็เป็นบ้านขนมหวานครูยันนะคุณครูยันนะเนี่ยเมื่อกี้ป้ายบอกทำมาตั้งแต่เก่าแก่50ปีนี่ตั้งแต่รุ่นคุณยายตั้งแต่เรียนจบตอนนั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหรอฮะไม่ได้เรียนไม่เรียนเลยอ้าวแล้วมาจากไหนล่ะขนมสารพัดเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวอ๋อนี่คือความชอบส่วนตัวชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กคือคุณแม่น่ะจะทำขนมไทยพวกขนมหม้อหม้อขนมไทยเช่นขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงพวกขนมข้าวเหนียวถั่วดำอะไรก็เป็นขนมไทยแบบเข้าใจขนมเป็นหม้อทั้งหลายนะทีนี้ความชอบตั้งแต่เด็กคุณแม่ทำขนมหม้อแล้วคุณยันนะเนี่ยทำอะไรอ่ะตอนเด็กตอนไม่ได้ช่วยเพราะเราไปเรียนหนังสือเอออ๋อแต่ก็ดูก็เห็นครับแล้วขนมพวกนี้มาหัดทำตอนไหนตอนเรียนจบคืออันนี้เป็นขนมที่เราชอบลองผิดลองถูกไม่ได้มีสูตรมาจากใครเป็นคนคือเวลาไปซื้อขนมมาอันเนี้ยไปซื้อจากเฉลิมกรุงที่พวกอินเดียทำเออของเขาเป็นรูปกลมดิกเลยแล้วก็อยู่ในน้ำเชื่อมกุหลาบจามูเนี่ยเขาแช่อยู่ในน้ำเชื่อมหวานไปถึงหวานสุดสวรรค์เลยแหละแล้วก็ของคุณครูก็เลยมาปั้นใหม่อันนี้เห็นปัดทำแป้งอยู่ข้างหลังใช่ไหมโรตีกุหลาบโรตีกุหลาบที่เขาขายกันแหละแต่อันนี้เรามาประยุกต์อ๋อโรตีที่กระทะแบนๆเนี่ยที่เขาขายตามตลาดแหละคือแป้งอันนั้นแหละแล้วคุณยันนะทดลองทำแป้งโรตีเองอีกก็ใช่คิดเองอีกเก่งหลายอย่างแต่แป้งของเรากับตามตลาดจะคนละเนื้อกันนะเราไม่เหนียวจะนุ่มมันก็เป็นโรตีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ครูเขาใส่น้ำเชื่อมมันมีความนวลของน้ำเชื่อมของนมคือไม่ใช่แบบทอดมาแล้วก็โรยนมโรยน้ำตาลต่างหากมันก็โรตีที่ทอดแป้งมันมีนมอยู่ด้วยคือเขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสอยู่ในนี้ในแป้งมันมีเนื้อนมอยู่แล้วอันนี้ชื่ออะไรขนมสัมมนัสสัมมนัสไม่ใช่โสมนัสนะแล้วมาจากไหนคุณครูเอามาจากไหนก็ถูกทุกขนมคือคิดเอาเองหมดเลยเพิ่มเติมดูจากของเดิมคือหมายถึงว่าเราใครไปซื้อมาอะไรเงี้ยเราก็มาปรับปรุงคือเราไปซื้อขนมอะไรมาทานเนี่ยก็ว่าขนมนั่นขนมนี่แต่ถามว่าเราไม่ประสบในรสปากของเราไงแล้วก็มาปรับปรุงทานแล้วยังไม่ถูกปากก็ปรุงเองเลยแล้วรู้ได้ยังไงนะว่าอันนี้ต้องตบอันนี้ต้องใส่ต้มในน้ำเชื่อมอันนี้ต้องทอดอันนี้ต้องมาอบเนี่ยสามอย่างนี้มันก็คนละเทคนิคหมดเลยนะเนี่ยดูปั๊บก็อบเลยอันนี้ที่ชาติจันนี่มั้งอาจารย์บอกว่าอันนี้มาจากตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งหน่อยจริงๆก็ไม่ได้แข็งกดดูก็นุ่มดีแล้วก็อาจารย์บอกให้เอาอันนี้ทานจากอันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมครับข้างในเนี่ยเราจะเห็นเนื้อมันฉ่ำๆนะอันเนี้ยมันจะฉ่ำน้ำเชื่อมไม่มีน้ำเชื่อมค่ะไม่มีน้ำเชื่อมเลยมีไข่ไข่นมมีเนยไข่นมเนย3อย่างเท่านั้นเองแป้งมะพร้าวโอ้แล้วทำไมมันฉ่ำอย่างนี้ก็ไม่รู้นะดูสินี่ๆแกะให้ดูเนื้อเราจะเห็นเนื้อในเนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าขนมบดินขนมบดินมันเหมือนขนมเค้กมากเลยอ่ะแต่ถามว่าอันนี้อยู่หลายวันไม่คลายตัวเหรอฮะค่ะไม่แห้งอันนี้อะไรมั่งนมไข่แป้งไข่นี่ทั้งขาวทั้งแดงเลยนะนมไข่แป้งน้ำตาลค่ะแล้วก็มันมีทั้งนมสดนมข้นอ๋อใส่ทั้งนมสดนมข้นเข้าใจอันนี้อร่อยจริงๆขนมบดินก็อร่อยร้านนี้เนี่ยปกติไปวางขายหน้าร้านที่ไหนไหมหรือส่งอย่างเดียวเลยไม่มีร้านใช่ไหมไม่มีหน้าร้านเลยนะคะไม่มีหน้าร้านของเราเองแต่ว่าไปส่งร้านอาหาร2ร้าน2ที่โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ออนไลน์เขามาสั่งออนไลน์นี่แหละก็เขียนว่าขนมบ้านคุณครูยันนะนะฮะหอยหีบกระรันนะมีสารพัดเลยทักมาแล้วก็ขอเมนูเพราะที่มาอยู่เนี่ย4อย่างเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของขนมที่คุณครูทำมีอีกเยอะมากเลยคุณครูชักชวนคนมาทานขนมในโฆษณาสรรพคุณก็อย่างที่บอกว่าขนมของบ้านครูยันนะครับนะผมเองก็ได้สัมผัสมาเนอะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาซื้อไปทำบุญหรือไปทานกันเองเนี่ยก็คุ้มค่านะครับเพราะครูก็จะมีแพ็กเกจเป็นห่อเล็กๆด้วยบางคนซื้อมาทานไม่หมดก็สามารถแช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วรสชาติเนี่ยมันมีความ
เขาเรียกอะเป็นกิมมิคเฉพาะของที่นี่จริงๆของชุมชนคลองตะเกียนจริงๆไม่มีที่ไหนเลยครับอาจารย์ยืนยันนี่กล้ายืนยันไม่มีที่ไหนเป็นสูตรของอยุธยาจริงๆนะครับครับได้ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับขนมบ้านคุณครูยันนะนะครับมาช่วยกันอุดหนุนมาเที่ยวอยุธยาต้องมากินขนมที่นี่